เดี๋ยวเบิ้ลสกายเดี๋ยวเราจะไปนั่งเล่นชมวิวแล้วก็ไอ้นู่นด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นตึกตัวนี้ก่อนนะไปหาชูชินะชูชิกันก่อนต้นตำรับที่ญี่ปุ่นนะโอเคอันนี้อาหารชื่อนะกัมปงจัมปงอ่ะโอ้โหเออชัมพงโอ้โหไม่รู้เป็นอะไรนะมันเหมือนก๋วยเตี๋ยวต้มยำเลยนะแต่ไม่รู้สิเดี๋ยวลองกินดูนะเพิ่งกินครั้งแรกนะแต่เรามากินที่เป็นทำเนียบเออแล้วมันเป็นที่ญี่ปุ่นนะมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงมาลองชิมดูนะว่าเป็นยังไงรสชาตินะจำพงชัมพงอะไรสักอย่างนี่มันเห็นหูหนูป่ะเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะจำพงฮะอืมโอเคแล้วจะได้จากที่พูดปากว่าโดนคนไทยมันเยอะจัดไม่เหมาะนี่คนที่ปวนเกี้ยงนะอันนี้ก็เกือบเกี้ยงเด็กคนนี้โอ้โหมันก็ไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยอันนี้คนเกี้ยงนะสรุปแล้วคือคนญี่ปุ่นเขากินเก่งคนไทยกินไม่เก่งน้ำชาน้ำชาโอ้โหแล้วจะฉี่ไปโถเนี่ยปักข้างนอกก็เห็นมันสิครับเนี่ยดูดูวิวห้องน้ำมีชิ้นช้าสวรรค์ด้วยมีคู่บ้านค้าด้วยดีมากเลยนะโอ้โหปัญหาโอ้โหนี่มีเด็กน้อยเดินอนุบาลมั้งโอ้โหสุดยอดจริงให้ร้านที่นี่เดี๋ยวเราจะขึ้นโยโกฮาม่าแอร์คาบินก็คือจะนั่งไออะไรวะอะไรนะกระเช้านะกระเช้าเคเบิลคาร์เรียกเบอร์เคเบิลคาร์กระเช้ามาแล้วครับคาร์บินเคเบิลคาร์คนละ250นะนี่ให้ตัว 2,500 ชิ้นสองพันเขาเก็บไว้อยู่เดี๋ยวก่อนนะอ๋ออันนี้เราซื้อทั้งสินค้าวันแล้วก็เคเบิลคาร์รวมคนละ 2,500 นะอันนี้ตั๋วของเคเบิลคาร์นะเดี๋ยวแตะเข้าไปนะปกติเติมระหว่างมาเราบอกว่าเติมอันนี้ก็ได้โอเคเข้ามาแล้วครับโอเคแล้วขึ้นมานะโอ้โหปิดประตูปุ๊บอ่ะไม่ปิดวะเดี๋ยวปิดเรือใบนะเรือใบตรงนี้น่าสวยนะสูงมากเลยอ่ะสูงมากนะนี่โอ้ดูมุมมืออะไรด้วยเนี่ยแต่ถ้าแลนด์มาสูงไปอีกเท่านึงเนาะ200กว่าไงนี่มัน100นึงสูงที่สุดในย่านนี้เลยโอ้สวยสวยอ
อเคพี่การเจ็ดที่อ่ะกระเช้ายาวที่สุดในโลกเดี๋ยวน่าจะขึ้นนะไอ้ชิงช้านะใหญ่มากเขาว่าสูง100กว่าเมตรนะเดี๋ยวไปดูความงามมันเป็นยังไงนะโอ้โหมันคือสวนสวยนะขนาดย่อมเป็นสวนสนุกที่ใหญ่เหมือนนะเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นสวนสนุกที่ผู้ใหญ่ก็เล่นได้นะเดี๋ยวก็เราจะไปเล่นนะมันชื่อนะ Cosmo World นะโอ้โหนี่มันเป็นรถโอ้โหนี่เราขึ้นแล้วกระจกใสนะโอ้โหนี่นกสีขาวจังเลยสีฟ้ามันแบบไม่หลังเคเบิลนู่นนะเล็กๆนู่นนะเนี่ยเมื่อกี้เรามาจากฝั่งนู่นนะนู่นแล้วก็มาเนี่ยแล้วมาขึ้นที่ซาสวรรค์เนี่ยก็จะตึกที่ทำการโตเกียวที่อ๋อตอนแรกว่าจะไปตรงนู้นอะค่ะสีแดงๆตึกตรงนั้นก็บอกมีร้านค้าเยอะไอเลสฟรีอ๋อนั่นจะมาโอ้ตึกสุดๆมีอีเวนต์มีอะไรอย่างเงี้ยว่าจะไปตรงนู้นตัวถ้าไม่ไปดูของเขาเมื่อไหร่ไม่ทันโอ้โหนี่เราเห็นไอ้ข่าวโตเกียวนะจุดสูงสุดเลยนะที่ว่าสะพานอะเลนโบรอันนี้อะไรอ่ะนั่นสะพานข้ามเขาด้วยอันนี้จุดสูงที่สุดที่เรามาถึงขึ้นเลยนะความสูงสะพานข้ามของมนุษย์นั่นอะเห็นปะที่รถข้ามอ๋อนี่เราจะสุดละสูงสุดแล้วนะจะสูงสุดแล้วจะสูงสุดแล้วเพราะตอนนี้เราเกือบจุดสูงありがとうございました。
โอ้โหน้ำกระจายสุดยอดเลยสวยงามนะโอ้โหวิ่งลงสระเลยแน่นอนจริงๆสุดยอดสุดยอดครับ